เฮ้ยทุกคนเห็นรูปคือเมื่อกี้ก่อนหนูมาไลฟ์ใช่ไหมหนูก็แบบไหนดูซิมีใครไลฟ์หรือเปล่าแล้วก็เห็นที่เป็นแบบปกไลฟ์ของพี่เนยเลื่อนๆลงมาแล้วหนูก็เจอหนูกันอยู่ข้างหลังตลกมากเพราะว่ารูปนั้นน่ะทุกคนอาจจะไม่รู้คือหนูก็แบบพี่เนยถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมก็มีแบบให้พี่เออาร์ถ่ายรูปให้แล้วทีเนี้ยนิวก็บอกฟอนฟอนแกล้งพี่เนยกันแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นท่าจังหวะกำลังที่แบบว่าจะวิ่งตัดหลังพี่เนยเพื่อให้ติดซีนเพราะเราวิ่งแบบให้ภาพมันเสียอะไรประมาณนี้แบบจะไปแกล้งพี่เนยแต่ปรากฏว่าเหมือนแบบพี่คนที่เขาถ่ายให้พี่เนยใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบเขาก็แบบว่าซื่อๆมาเขาก็เหมือนแบบว่าพอเห็นพวกหนูเดินผ่านเขาก็ไม่ยอมกดเลยทุกคนไม่ยอมกดถ่ายก็เลยสุดท้ายไม่มีรูปตอนพวกหนูแกล้งเดินวิ่งเลยอะเสียใจแต่จริงๆนั่นแหละค่ะพวกหนูเดินวิ่งหลายรอบมากนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเขาก็รอจังหวะพวกหนูไม่วิ่งแล้วค่อยกดถ่ายใช่โอ้ยหนูไม่ได้แสบนะทุกคนนิวเป็นคนชวนหนูค่ะฟ้องเลยนะจุดแต่จุดๆนี้นิวเป็นคนชวนหนูวิ่งตัดหน้าตัดหลังสิใช่แกล้งพี่เนยไม่สำเร็จเผาพี่จะนิดหน่อยโอเคค่ะมีเรื่องเดียวอยู่ในนี้ตอนเอ้ยอยู่ในหัวตอนนี้อย่างเดียวเลยก็คือรูปที่สตอรี่ที่พี่จะนิดลงเมื่อวานนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่จะเผาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเผาหรอกนะมันแค่เป็นแบบว่าที่พี่จะนิดลงเป็นแบบสีผมบอกว่าอะไรนะจริงๆสีผมนี้ก็ดีหรืออะไรทำนองนี้ที่มีแบบกระแล้วทุกคนก็จะอาจจะสังเกตว่าหนูก็ลงอันนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นหนูเล่นฟิลเตอร์อยู่ค่ะหนูมาถึงหนูก็เล่นฟิลเตอร์แบบเปลี่ยนสีผมอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบในพี่จะดิดลองมาเปลี่ยนสีอยากรู้ว่ามันแบบหลอกลวงหรือเปล่าว่าอยากรู้ว่าถ้าเราสีผมนี้เราจะเป็นยังไงเนี่ยก็เลยให้พี่เจนนิดเปลี่ยนสักพักพอไปเจอสีแบบออกแบบเทาๆฟ้าๆนิดนึงพี่เจนนิดก็บอกชอบสีนี้ก็เลยเหมือนแบบฟอนต์ทาหน่อยสีแล้วพี่เจนนิดก็แบบ แบบว่าใช่แล้วก็แบบส่งมาให้พี่หน่อยอะไรประมาณนี้นั่นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องเผานะ แต่ว่านึกออกแค่นี้นะตอนนี้เพราะว่ามันคือเพิ่งเกิดเมื่อวาน ใช่แล้วหนูก็เล่นฟิลเตอร์นะเหมือนกันค่ะจริงๆมันไม่ใช่สีผมหนูจริงๆมันเป็นสีผมสีดำแต่มันก็คล้ายๆตอนนี้ไม่เป็นไรเมาความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทรมานใครที่จะยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนจะไม่ครอบครองไม่เรียกร้องใดๆนอกจากขอ